ี่บัสตอนทอร์นาโดยักษ์นี่ไงลูกโป่งของลูกโป่งของฉันสนุกกระทุ้งทอร์นาโดกำลังมาหยุดขายลูกโป่งแล้วกลับบ้านก่อนครับอะไรนะพยุทอร์นาโดรีบกลับบ้านเร็วจอมรีน้อยประกาศด่วนครับ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 ทอร์นาโดจะมาในอีก15นาทีกรุณาไปที่ชั้นใต้ดินหรือลานจอดรถใต้ดินและเตรียมรับมือทอร์นาโดโอ๊ยบอกครับรีบไปห้องใต้ดินทอร์นาโดกำลังมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านของเราแข็งแรงมากโอ๊ยแต่ไม่ต้องห่วงใจเย็นช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยทงไงผมแนมเพิร์ลลาบราดอร์ช่วยฮัลโหลฮัลโหลปาปิยองเช็คดูเมื่อกี้ใครโทรมาฉันจัดการเองเจอแล้วโทรมาจากบ้านคุณจามารีนี่คือสถานที่ตั้งแปลกจังแฮะทำไมเคลื่อนที่เรื่อยมันเคลื่อนที่เร็วมากและเป็นวงกลมหรือว่าจะพวกเขาอยู่ในทอร์นาโดไปเร็วดูสิไอศกรีมคนลูกใหญ่ไล่ตามเรามาอ๋อนั่นไม่ใช่ไอศกรีมคนแต่เป็นพายุทอร์นาโดอะไรกันไม่นะนี่มันทอร์นาโดยักษ์ทุกคนลงจากรถแล้วหาที่ลาดต่ำกำบังไม่นะมันมาแล้วระวังด้วยคุณรัตคุณอย่ายืนใกล้เสาโทรศัพท์ว่าไงนะอะไรนะระวังหมอบลงในอำเภอลาบราดอร์อยู่ไหนในอำเภอลาบราดอร์ในอำเภอลาบราดอร์เขาอยู่ไหนโดบี้ใต้เท้าน้าฝาหม้อและถั่วส้วมเหรอนี่มันของในบ้านนี่ไอ้ฮะโอ้ไม่นะจามารีอยู่ในทอร์นาโดพวกเขาจะปลิวออกได้ทุกเมื่อโบบี้ปาปิยองไปช่วยเขาเร็วโอเคไม่นะรถใช้การไม่ได้แล้วทำยังไงดีได้ไอเดียแล้วปาปิยองใช้สิ่งนี้เป็นยางแซบแซบโดบี้ช่วยฉันขนที่นอนไปที่รถและใช้มันช่วยจามารีดูนะลุยเลยไม่รับพ่อมีแขนแข็งแรงพ่อแข็งแรงพ่อแข็งพ่อแข็งพ่อแข็งจำบรีน้อยพวกเขาจะร่วงแล้วจับให้แน่นเฮ้ย
ขอบคุณพระเจ้าเราปลอดภัยช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆหากเธอเจอทอร์นาโดต้องอพยพไปยังที่ปลอดภัยในทันทีเช่นห้องใต้ดินหรือในบ้านที่แข็งแรงหากอยู่ในรถให้หยุดรถและลงจากรถในทันทีและหาที่ลาดต่ำเพื่อกำบังอีกอย่างอยู่ให้ห่างจากต้นไม้เสาโทรศัพท์และป้ายโฆษณาเพราะมันอาจจะทำร้ายเธอได้โปรดจำให้ขึ้นใจล่ะตอนเล่นกลที่สนามเด็กเล่นฮะยะฮู้เออเออตัวฉันติดฮะเออ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 โอ้นั่นใครนะใครเกิดอะไรขึ้นฉันติดตรงสไลด์ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้ใจด้วยโอ้ใจด้วยเกิดเรื่องขึ้นเดี๋ยวฉันช่วยเองกางเกงผมขาดเหรอดาวเหรอเฮ้อเกิดอะไรขึ้นอ่ะสัตว์ประหลาดกัดกางเกงผมมันอยู่ตรงนั้นสัตว์ประหลาดเหรอให้เขาดูหน่อยไม่มีอะไรแถวนี้เลยมันไม่ขยับอ่ะกดอะไรขึ้นช่วยด้วยช่วยผมด้วยไปกันเถอะระวังช้างน้อยเป็นอะไรไหมผมไม่เป็นไรในอำเภอลำบากช้างน้อยกับผมเล่นกระดานหกกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆถึงปลิวขึ้นไปได้รอยมือนี่นะต้องมีคนเคยมาที่นี่เธอเห็นใครบ้างไหมผมไม่เห็นใครเลยครับรอยมือบนกระดานหกแต่ไม่มีใครเห็นเลยฉันว่าจะต้องเป็นคนที่ต้องพรางตัวเก่งมากแน่ๆแล้วจะหาผู้ต้องสงสัยได้ไงอะครับฉันนึกไอเดียออกแล้วได้เวลาเล่นกลเอิร์ดอีกแล้วขี้ปากฉลามไม่เอากาวเหนียวเหนอะหนักไม่เอาหรือปลาตกดีนะไม่ล่ะหรือกระบอกเพชรทิ่มแทงดีต้องนี่แหละหน้าทึ่งมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้แหละมันจะเพลินปะดูเอารอยเท้าไปโอ้พวกเขาเห็นฉันนั่นหรอดูสิแล้วมันกิ้งกาแย่แล้วพวกเขาเจอฉันจนได้เอากลาดโอ้ย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 โอ้
นู่นเดี๋ยวเข้าเฮ้ยเขาตกอยู่ในอันตรายช่วยด้วยผมจะไม่เล่นกลใจกันอื่นอีกแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆการเล่นแกล้งคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยโดยเฉพาะคนที่อันตรายมันไม่เพียงทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวแต่ยังทำร้ายพวกเขาอีกด้วยและเมื่อเธอเจอคนที่อันตรายหรือไม่อันตรายก็ตามอย่าลืมบอกพ่อแม่ถ้าเจอมันเข้านะฮึ่งตอนใครโยนของออกจากหน้าต่างรถโอ้ละละที่รักวันนี้แม่ดูน่ารักไหมจ๊ะใช่แม่ดูดีฮงไงผมแนมเพอลาบราดอร์นายอำเภอลาบราดอร์มีคนทิ้งขยะลงจากรถและฉันประสบอุบัติเหตุก็เพราะมันนะช่วยรีบมาเลยนะอะไรนะเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยนะนายอำเภอลาบราดอร์ดูสิว่าเกิดอะไรกับรถเราดูสิวิกอันโปรดของฉันก็พังด้วยทั้งหมดเป็นเพราะเรื่องทุเรียนที่คุณทิ้งพูดอะไรของเธอน่ะฉันไม่ได้แล้วจะเป็นใครได้อีกคุณและฉันรู้ว่าไม่ใช่ฉันใช่สิคุณไม่ใช่ฉันอุลล่าคุณนั่นแหละตายสิบอกแล้วว่าไม่ใช่ฉันทั้งคู่ใจเย็นก่อนโปรดหยุดการเถียงกันต่อหน้าเด็กนะครับพวกเราจะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและหาว่าใครเป็นคนทำไม่ใช่คุณแรงหรอกไม่มีกลิ่นทุเรียนในรถของเขาเออปากก็ไม่เหม็นนี่ครับโอ้ละละไม่ใช่เขาแล้วใครล่ะไม่ต้องห่วงไม่มีคดีไหนที่ผมไขไม่ได้โอ้เปลือกทุเรียนอีกแล้วตรวจดูรอบๆเถอะเจอเปลือกอีกแล้วหัวหน้าบนถนนมีเปลือกทุเรียนเยอะมากเลยครับโอ้ยเมื่อดูร่องรอยของเปลือกทุเรียนแล้วพวกมันต้องถูกโยนออกจากรถที่มุ่งหน้าไปทางนั้นไปกันเถอะฮะเกิดอะไรขึ้นพบเป้าหมายแล้วเนี่ยหยุดรถนะฉันขอย้ำหยุดรถเดี๋ยวนี้ทุเรียนแสนหวานฉันรักเธอมากนะงำงำงำหยุดหยุดรถเดี๋ยวนี้
ขออีกชิ้นกองเล็บบินไม่นะคุณสกังการโยนสิ่งของออกจากหน้าต่างรถนั้นผิดกฎหมายคุณถูกจับแล้วฉันจะไม่ทำอีกแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆอย่าทิ้งขยะออกจากหน้าต่างรถเชียวนะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดมลภาวะและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จากรถชนกันหรือชนคนข้ามถนนซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายโปรดจำไว้ว่าความปลอดภัยทางถนนเริ่มต้นที่เราทุกคนฮ้องตอนใครขโมยกันไกท้องไปด้วยกันไกวิเศษผมจะทำให้คุณดูดีเป๊ะเวอร์ว้าวรักมากเลยเย้ผมฉันดูดีจังว้าวผ้าหนูสุดยอดกรรไกรทองของคุณสุดยอดมากเลยโชคดีครับต่อไปคุณโทนี่ครับช่วยตัดทรงนี้ให้ผมหน่อยครับจัดให้เลยด้วยกรรไกรวิเศษผมจะทำให้คุณดูดีฮะกรรไกรหายไปไหนสล็อตคุณสล็อตไปไหนของเขานะเงอะเฮ้ยกันไกลทองของฉันหายไปไหนกันไกลจ๋ามันหายไปไหนคุณโทนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอน้ำเพลราบราดอมีคนขโมยกันไกลทองแสนมีค่าไปว่าไงนะโดนขโมยเหรอครับช่วยผมด้วยถ้าหามันไม่เจอผมคงต้องปิดร้านนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีคดีไหนที่ผมแก้ไขไม่ได้คุณสล็อตและกันไกรหายไปในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องครับสล็อตเป็นคนดูแลกันไกรทองเขาขโมยมันไปแน่เลยเฮ้ยมาตัดผมนี่ผมต้องรอคิวเป็นเดือนผมจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ย่าคุณมาทำอะไรอ่ะผมขอโทษผมขอโทษคุณสล็อตเชื่องช้าเกินไปและอยู่ในห้องน้ำมาสักพักเขาไม่สามารถขโมยกันไกรทองได้หรอกคุณจะบอกว่ามันหายไปเองงั้นเหรอทุกคดีย่อมมีร่องรอยเสมอต้องมีเบาะแสที่เราพลาดไปแน่โอ้นี่ดูเหมือนมือของเด็กเงอะฮะโอ้นี่จากเสื้อลูกสาวผมมาน้อยอยู่ที่ไหนเธอหายไปโอ้ไม่นะมาน้อยอาจตกอยู่ในอันตรายได้ว่าไงนะเราต้องตามหาเธอเดี๋ยวนี้ลูกพ่อลูกรักษาฮะร่องรอยหมดตรงนี้แยกกันตามหาเธอเถอะรับทราบ
เนื้อมาหน่อยผมของฉันมาหน่อยเธออยู่ไหนมาหน่อยฮะผมนั่นมันของลูกสาวผมเฮ้ยฉันทำเสื้อเธอขาดฉันขอโทษระวังยะโอ้ลูกรักไม่เป็นไรนะพ่อเจ็บมาน้อยกันไกลนั้นอันตรายมากดูสิตุ๊กตาเธอบาดเจ็บเลยนะเธอต้องระวังมากๆโอเคโอเคหนูจะจำไว้ค่ะคุณโทนี่โปรดเก็บกันไกลให้พ้นจากมือเด็กนะครับโอ้ผมจะเก็บให้ดีครับช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับแอมเบอร์ลาบราดอร์เด็กๆของมีคมอย่างกรรไกรและมีดนั้นอันตรายมากเพราะมันอาจจะทำให้เธอบาดเจ็บได้อย่าเล่นกับมันหากต้องใช้ทำงานศิลปะเธอควรใช้กรรไกรสำหรับเด็กและอีกอย่างพ่อแม่ควรเก็บของมีคมให้พ้นจากมือของเด็กโปรดจำไว้ให้ดีความปลอดภัยมาก่อนเสมอฮงตอนหงน้อยหลงทางแม่จ๋าแม่จ๋าเฮ้ยเด็กน้อยไม่เป็นอะไรนะผมลังทางกันแม่โอ้ยอย่าร้องไห้นะเราจะช่วยเธอหาแม่เองไม่ต้องห่วงไม่มีคดีไหนที่เราไขไม่ได้เจ้าหนูเธอชื่ออะไรเหรอผมชื่อเกรครับแล้วชื่อของแม่เธอล่ะแม่จ๋าเราหมายถึงแม่เธอชื่ออะไรนะจ๊ะก็แค่แม่จ๋างั้นเธอรู้เบอร์โทรแม่ของเธอไหมสวัสดีสวัสดีแม่ของเกรหรือเปล่าอะไรนะเกรกระอะไรนะเกรโอ้กระโปรงสีเทามาถึงหรือยังโทษผิดครับโทษทีครับเฮ้เกรแน่ใจนะว่าเป็นเบอร์77733นะผมจะไม่ได้หรอกงั้นรู้ของเธอหรือเปล่าไม่ผมรู้แค่ว่ามีสระน้ำใหญ่อยู่ข้างบ้านสระน้ำเหรอครอบครัวหาดป่าอยู่ริมสระน้ำเยี่ยมไปบ้านพวกเขากันเถอะแควกใครเหรอครับรอด้วยดีรอด้วยในอำเภอลาบราดอร์มีอะไรไหมครับคุณห่านปลาลูกๆของคุณทุกคนอยู่บ้านหรือเปล่าแน่นอนพวกเขาอยู่กับผมควรคุณตัวหน่อยฉันมีลูกแค่6คนทำไมตอนนี้มี7เกรอยู่ไหนอ่ะตัวไหนคือเกรฮะฮึบทุกคนเข้าแถว
เธอได้แล้วเกรไม่พบเบาะแสอะไรเลยไอศกรีมมามาผมรักไอศกรีมมามาฮะเกรมาซื้อไอศกรีมมามากับคุณแม่บ่อยหรือเปล่าถ้างั้นเข้าไปถามข้างในกันดีกว่าไงมีอะไรไหมคะคุณโคนมคุณรู้จักเกรไหมครับเกรเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่แม่ของเธอตามหาอยู่นะเธออยู่ไหนครับนั่นไงคะแม่จ๋าโอ้โหเกรเป็นหงส์น้อยนี่เองแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าหายไปเธออยู่นั่นไงลูกอยู่ไหนขอพานหน่อยโทษทีขอโทษครับเราตามเธอไม่ทันทำไงดีครับมีไอเดียแล้วคุณหงคุณหงครับในอำเภอลาบาโดในที่สุดดูนั่นสิครับแม่จ๋าลูกรักโอ้ลูกรักแม่จ๋าแม่จ๋าลูกรักโอ้หายไปไหนมาลูกรักแม่เป็นห่วงเธอมากแม่จ๋าช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆเมื่อออกจากบ้านไปกับพ่อแม่เธอควรจะอยู่ใกล้พวกเขาเสมอหากเธอหลงทางให้อยู่กับที่ไว้และรอพวกเขาหรือขอความช่วยเหลือจากตำรวจอีกอย่างจำหมายเลขโทรศัพท์ของพ่อแม่และเลขที่บ้านให้ได้มันจะช่วยให้ตำรวจหาพ่อแม่ของเธอเจอโปรดจำเอาไว้ให้ดีล่ะตอนอย่าเล่นบนแม่น้ำน้ำแข็งนะเฮ้ยเฮ้ยหนาวจังเลยจิ้วก็เอาไม่นะมีคนเล่นบนแม่น้ำน้ำแข็งไปเร็วสนุกจังเลยพี่รู้จักที่เล็กดีกว่านี้ตามพี่มาได้เลยไปกันเลยไม่นะเขาฉันติดควายน้อยช่วยด้วยเฮ้ยฉันมาแล้วเฮ้ยช่วยด้วยน้ำแข็งกำลังจะแตกแล้วรีบออกจากที่นี่แล้วเกือบไปแล้วแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งแตกได้ทุกเมื่อแล้วมันอันตรายมากเธอไม่ควรมาเล่นบนน้ำแข็งนะโอเคไปแล้วไม่พี่น้องลูกเจี๊ยบใหญ่ยังไม่มาอะไรนะผมเห็นพวกเขาวิ่งไปทางนั้นน่ะพวกเขาไม่เป็นไรใช่ไหมโดบี้ไปเร็วเอาเลยปลาเอาเลยสนุกจังเลยปลาของฉันเฮ้เธอทำให้ปลาหนีไปให้ตายสิลูกเจี๊ยบใหญ่ลูกเจี๊ยบน้อยฮะฮะพวกเขาอยู่ไหนเนี่ยก็เขาอยู่นั่นลูกเจี๊ยบใหญ่ระวังอยู่ให้ห่างทางน้ำแข็งระวังช่วยด้วยโอ้จะพวกเด็กแสบอีกคนเอาปลาคืนมาขอโทษครับมันเป็นความผิดพลาด
คุณแพนกวินคุณเห็นพี่น้องลูกเจี๊ยบแถวนี้บ้างหรือเปล่าฮึเจ้าพวกตัวแสบไปทางนั้นน่ะฮะโอ้ไม่นะน้ำแข็งแตกอีกแล้วไปเร็วฮึสนุกจังเลยว้าวดูปลาพวกนี้สิมันยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะตามพวกปลากันเถอะโอเคเกิดอะไรขึ้นน่ะป๊าดูใต้เท้าพี่สิไม่นะน้ำแข็งแตกแล้วทำยังไงดีวิ่งเร็วจะหล่นแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วช่วยด้วยมีคนขอความช่วยเหลืออยู่ทางโน้นไปเร็วเร็วเข้าไม่ต้องห่วงเรามาแล้วช่วยด้วยเฮ้ยจับมือฉันช่วยด้วยทนไว้เหรอเรากลับไปไม่ได้เหรอโอ้ไม่นะข้างหน้าเป็นน้ำตกอะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ตอนนี้เฮ้ยระวังโดบี้พี่ค่ะเฮ้ย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 โดบี้นั่นไงมาจับให้นั่นระวังมันเป็นน่ากลัวมากเลยจะไม่เล่นบนน้ำแข็งอีกแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆเธอไม่ควรเล่นบนแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำแข็งจะหนาแค่ไหนแม้มันจะดูแข็งมากแต่ก็อาจจะเสี่ยงเป็นอันตรายได้อีกอย่างหากน้ำแข็งแตกและตกลงไปในน้ำเธอจะถูกน้ำแข็งกัดหรือตกอยู่ในอันตรายได้โปรดจำไว้ให้ดีอย่าเล่นบนแม่น้ำน้ำแข็งห้องตอนไฟไหม้บ้านเป็ดน้อยนี่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 ร้อนจังเลยได้ได้ได้ไงผมแนมเพอลาบราดอร์ช่วยด้วยนายอำเภอนี่ใหญ่เป็ดนะเราติดกลางกองเพลิงช่วยด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะยายเป็ดผมจะโทรหาหน่วยดับเพลิงแล้วรีบไปเดี๋ยวนี้แหละก้นของเป็ดน้อยผู้น่าสงสารเกือบโดนย่างแล้วโปรดช่วยพวกเราด้วยคุณต้องจับคนบาดเจ็บให้ได้นี่คุณหมายความว่ามีคนตั้งใจวางเพลิงอย่างนั้นเหรอแน่นอนแล้วคุณรู้ไหมไฟไหม้ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นประมาณลายต่างถุงเท้าเหม็นๆของเขาบนเตาน่ะใช่ต้องเป็นม้าลายอีกแน่ๆฉันเกือบโดนย่างแล้วอบ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 
ไม่ไม่ใช่ฉันสาบานได้ว่าฉันเลิกทำแบบนั้นแล้วดูนะเห็นไหมถุงเท้าของฉันอยู่นี่ไงไม่ต้องห่วงนะผมจะไปหาความจริงเองโดบี้ไปตรวจบ้านม้าลายกันรับทราบครับเหม็นจังมีแค่เปลเท่านั้นที่ถูกเผานี่ไม่ใช่จุดเกิดต้นเพลิงไปที่บ้านกบต่อเลยหัวหน้าสิ่งเดียวในบ้านกบที่ไหม้คือบ้านอาบน้ำงั้นก็ไม่ใช่ม้าลายแล้วก็ไม่ใช่กบงั้นก็เหลือแค่บ้านของเป็ดทุกๆอย่างถูกเผาหมดที่นี่เป็นต้นเพลิงแน่นอนฮะฉันดมเจอกลิ่นหลักฐานแล้วฉันว่าคำตอบอยู่ใต้เตียงนี้ถึงตาผมออกโรงแล้วโหอ๋อไฟแจ๊คเหรอฮะเฮ้ยอยู่นี่เองถังแรงถังเหรอความจริงคือคนวางเพลิงก็คือเป็ดน้อยนั่นแหละจะเป็นไปได้ไงเป็ดน้อยเมื่อกี้เธอทำอะไรกับไฟแช็กเหรอเมื่อกี้ผมทำแบบนี้โอ้สวรรค์ส่งโปรดเป็นแบบนี้เองเหรอตายไม่อยากจะเชื่อเลยเป็ดน้อยไฟแช็กไม่ใช่ของเล่นไฟน่ะอันตรายมากอย่าไปเล่นกับมันอีกนะผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วถ้าผมเล่นกับไฟอีกผมคงกลายเป็นเป็ดเย้ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆอย่าเล่นกับไฟเด็ดขาดเลยนะไฟน่ะอันตรายมากและผู้ปกครองสิ่งของอันตรายอย่างไฟแช็กและไม้ขีดไฟก็ควรจะเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็กแล้วถ้าหากเกิดเหตุไฟไหม้ให้โทรหา911เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงห้อง